ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในจังหวัดฉะเชิงเทรากำลังต้องการความช่วยเหลือครับเพราะว่าเกิดโรคระบาดขึ้นที่นั่นแล้วหมูของเขาเนี่ยต้องบอกว่าตายแบบยกเล้าฮะไม่ว่าจะมีกี่ตัวก็ตามล้มตายหมดเลยโอ้โหคุณเอ้ยดูสิฮะนี่คือภาพล่าสุดที่โรงเรือนเลี้ยงหมูของเกษตรกรเลี้ยงหมูอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยมีแม่หมูพันมากกว่า300ตัวหมูขุนเนี่ย500ตัวอ้าวว่างหมดเลยไปหมดแล้วจ้ะไปเกลี้ยงเลยหมูอนุบาลก็มี300ตัวตอนนี้ว่างเปล่าครับเกิดโรคระบาดหมูตายยกเล้าในระยะเวลา1เดือนตายเกลี้ยงฮะคุณเสน่ห์นายเนตรครับประธานสหกรณ์ปศุสัตว์แล้วก็สัตว์น้ำฉะเชิงเทราจำกัดเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ทำอาชีพเลี้ยงหมูมานานกว่า37ปีโรคระบาดครั้งนี้รุนแรงที่สุดโอ้มันมาเหมือนโควิดเลยเนาะคนก็เจอหมูก็เจอสร้างความเสียหายหลายพันล้านบาทครับแล้วก็พยายามรักษาทุกวิถีทางแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลสุดท้ายหมูกว่า 1,000 ตัวก็ตายยกเล้านอกจากนี้ยังพบว่าสมาชิกของสหกรณ์ที่มีอยู่ราวๆ180ฟาร์มทุกฟาร์มเกิดโรคระบาดหมดเลยนะฮะโอ้โหทุกฟาร์มมีแค่5ฟาร์มเท่านั้นที่ไม่ติดนอกนั้นถือว่าเป็นรายใหญ่ทั้งนั้นเลี้ยงแบบระบบปิดนะเขาก็เลยสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าเอาหมายความว่าถ้าใครเลี้ยงระบบปิดเนี่ยจะรอดใช่ครับสำคัญที่สุดคือตั้งแต่หมูของเกษตรกรล้มตายไปยังไม่มีความช่วยเหลือเยียวยาใดๆจากภาครัฐนะครับทำให้ขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากอยากร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเรื่องเงินทุนเรื่องเครื่องมือและสำคัญที่สุดคือเรื่องความรู้เขาอยากรู้ว่าโรคนี้คืออะไรฮะคือตั้งชีวิตการเลี้ยงหมูมาของผมเนี่ย30กว่าปี30ปียังไม่เคยเจอโรคระบาด ที่มันรุนแรงขนาดนี้เราก็ป้องกันสุดๆและอย่างของผมเนี่ยถ้าอย่างในเล้าแม่พันธุ์เนี่ยกลางกระทั่งมุ้งคือเราต้องยอมรับว่าโรคนี้เนี่ยมันกระจายจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้มันจำเป็นมากเนาะที่ต่อไปรัฐนะน่าจะต้องลงมาสอดส่องดูแลรายย่อยเพราะว่าถ้ารายย่อยหมดไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีการผูกขาดต่อไปจะมีการผูกขาดถ้าเหลือแต่รายใหญ่คือตอนนี้คนก็โควิดวัวก็ลำปีสกินใช่หมูก็มาโดนอีกครับเออเนี่ยยังไงเนี่ยทางด้านสัตวแพทย์สรวิทธานีโตเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์นะฮะอธิบดีท่านก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยหมูหายป่วยจากโรคระบาดจนตายเนี่ยนะหมูที่ป่วยจากโรคระบาดจนตายเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากเชื้อโรคที่มีชื่อว่าเพิร์สนะฮะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ของหมูฮะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของหมูจนบกพร่องเหมือนโควิดที่เกิดกับเราเลยแล้วก็ไวรัสด้วยนะเป็นไวรัสด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่เกิดจากโรคอหิวาแอฟริกาในหมูด้วยครับยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้เกิดขึ้นฮะครับเอเดฟเนี่ยไม่เคยเกิดในประเทศเรานะครับแล้วก็เราเนี่ยได้ป้องกันเนี่ยมา3ปีแล้วทำให้ระบบอุตสาหกรรมของหมูในบ้านเรานี่ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนเนี่ยครับที่สามารถจะทำได้ครับทำให้ตอนนี้เนี่ยราคาหมูของเราเนี่ยอยู่ในระดับดีมาตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับการของโรคอื่นๆเนี่ยเป็นได้ทั้งหมดเลยครับไม่ใช่โรคนี้โรคเดียวครับอาการของโรคเพิร์สก็เป็นได้นะครับอาการของโรคอื่นๆก็เป็นอาการอย่างนี้ทั้งหมดของสุกรนะครับก็คือถ้าเกิดว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการซึมไม่กินอาหารนะครับเป็นลักษณะท้องเสียนะครับหรืออาเจียนอย่างเงี้ยครับก็เป็นอาการของโรคอื่นๆได้ทั้งหมดครับขอให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าประเทศไทยยังปลอดโรคอัฟกันสวายฟีเวอร์หรือเอเบสอยู่ครับครับเขาคาดการณ์กันว่าเราน่าจะได้รับเชื้อมาจากเวียดนามก่อนจะมาเริ่มระบาดในไทยเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะยังไม่มีการระบาดของอหิวาแอฟริกาหมูหรือว่า ASF ในไทยแต่ว่าทางกรมปศุสัตว์นั้นร่วมมือกับภาคเอกชนแล้วก็นักวิชาการกำหนด7มาตรการเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวนะครับอย่างเช่นนะฮะนี่ฮะเร่งขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลางปรับปรุงเกณฑ์เคลื่อนย้ายหมูชี้แจงหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายหมูเข้มงวดตรวจสอบหมูและผลิตภัณฑ์ตั้งคณะกรรมการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันอหิวาแอฟริกาในหมูรวบรวมแจ้งรายชื่อโรงฆ่าสัตว์แล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดครับเดี๋ยวหมูเดี๋ยววัวก่อนอันนี้ก็มาแอฟริกันฮอร์ซิกเนสนะสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวัน
จะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ